ัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะวันนี้พบกับคุณครูกุ้งคุณครูอภิวันจันทวงศ์ในวิชาหน้าที่พลเมืองเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้เรียนวิชาศิลปะไปใช่ไหมคะใช่ไหมแล้วทำอะไรกันบ้างลูกครูสีเป็นอะไรคะเป็นรูปภาพแล้วสำเร็จหรือยังสำเร็จแล้วฝึกความอดทนเลยเนาะต้องค่อยๆขูดไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดใช่ไหมคะแล้วก็ต้องฝนมือด้วยใช่เปล่าพอต้องฝนมืออุ้ยมือก็ต้องแข็งเกร็งตลอดเวลาต้องมีความอดทนในการทำศิลปะเลยนะคะเพราะว่าเราถูกบีบบังคับด้วย1ชั่วโมงเด็กๆก็ต้องพยายามทำให้เสร็จแต่บางคนอธิปไตยอธิปไตยลูกรักของพี่ตุ๊กตาทำแบบบางๆมากเลยมือละอ่อนเลยอธิปไตยต้องฝึกกล้ามเนื้อมืออีกนิดนึงเพื่อให้สีเข้มขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เด็กๆเก็บศิลปะกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาต่อด้วยวิชาหน้าที่พลเมืองกันเพื่อที่จะได้รู้ว่าหน้าที่ของเราเมื่ออยู่ในร่วมกันในสังคมใหญ่ๆจากสังคมเล็กๆไปสู่สังคมใหญ่ๆเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรแต่ก่อนที่จะเรียนกันอ้าวเรามาวอร์มอัพร่างกายกันหน่อยดีกว่าค่านิยม12ประการเมื่อคราวที่แล้วครูกุ้งมีเพลงให้ฟังจำได้ไหมคะใช่ป่ะแล้วมีท่าประกอบด้วยเป็นคลิปวิดีโอจากโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งนะคะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่ได้ดาวน์โหลดลง YouTube ให้กับเราได้ฝึกกันอ้าวพร้อมยังคะพร้อมยังลูกพร้อมแล้วนะอ่ะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วทั้งร้องแล้วก็เต้นด้วยโอเคไปพร้อมกันเลยI'm not afraid to die.
ายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5ชื่อหน่วยว่าเราเป็นคนดีมีวินัยในตนเองเด็กๆมีวินัยในตนเองหรือเปล่าคะจำได้ไหมที่เราเรียนแบบผ่านมามีวินัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างจำได้ไหมคะเรื่องอะไรความซื่อสัตย์สุจริตแล้วความซื่อสัตย์สุจริตเด็กๆมีกันหรือเปล่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครูกุ้งยังได้ยินคุณครูท่านหนึ่งพูดให้โอวาทหน้าแถวว่าเด็กๆเวลาซื้อขนมกันใช่ไหมคะไม่เฉพาะที่โรงเรียนเรานะยังมีอีกหลายๆโรงเรียนที่มีร้านค้าขายขนมในโรงเรียนเช่นขนมปังหรือผลไม้หรือน้ำพอไปถึงปุ๊บหยิบขนมแล้วก็ออกมาเลยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะแม่ค้าเขาก็ต้องการเงินเพื่อที่จะไปใช้จ่ายเป็นการหมุนเวียนในการเปิดร้านใช่ไหมคะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องเราได้เงินมาโรงเรียนเท่าไหร่แล้วก็ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะคะเช่นวันนี้ฉันอยากทานผลไม้นะเราก็จะเลือกทานที่ผลไม้ที่มีประโยชน์กับเราอะไรที่เป็นขนมห่อแต่ส่วนใหญ่ทุกโรงเรียนก็จะรณรงค์ไม่ให้ทานขนมห่อใช่ไหมคะก็ไม่มีแน่นอนอยู่แล้วอันนี้ก็ปลอดภัยสำหรับทุกคนไม่ทานขนมห่อเพราะขนมห่อไม่มีประโยชน์มันจะมีโซเดียมเยอะทำให้ดูดน้ำเท่ากับดูดน้ำเราออกไปมากทำให้ร่างกายเราอ่อนแอนะคะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทานก็คือเป็นพวกผลไม้นะคะอาหารที่เราจะต้องใช้เงินซื้อแต่เมื่อเด็กๆใช้จ่ายเด็กๆก็จะต้องจ่ายเงินด้วยไม่ใช่หยิบของเขามาอย่างเดียวหยิบเข้าไปอย่างเดียวแล้วก็ไปนั่งกินอย่างมีความสุขนั่งทานอย่างมีความสุขแม่ค้ามีความสุขกับเราไหมลูกไม่มีนะคะฝากเด็กๆเรื่องนี้ด้วยเรื่องการใช้จ่ายต้องซื้อสัตว์เรามีเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นรู้จักการประหยัดการอดออมด้วยและเรื่องที่สองก็คือความขยันหมั่นเพียรคราวที่แล้วที่เราเพิ่งเรียนไปใช่ไหมคะขยันหมั่นเพียรทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านเมื่อกลับถึงเรียนที่โรงเรียนมาโรงเรียนตรงเวลาไหมเด็กๆมาโรงเรียนตรงเวลาไหมลูกตรงต่อเวลาบางคนมาทันเข้าแถวบ้างไม่ทันเข้าแถวบ้างเด็กๆก็ต้องฝึกกันไปเพราะเด็กๆตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะบอกว่าก็ยังเด็กอยู่เลยก็ยังเด็กอยู่เลยเด็กๆโตแล้วนะคะบอกคุณพ่อคุณแม่เลยหนูโตแล้วมาส่งหนูให้ทันโรงเรียนใช่ไหมคะพัทธิดาเวลามาถึงทันโรงเรียนปุ๊บก็ได้กิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมหน้าเสาธงมีหลายอย่างด้วยใช่ไหมคะทั้งร้องเพลงชาติสวดมนต์คุณครูให้โอวาทและบางทีเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่มุ่งเน้นสู่คุณธรรมให้กับเด็กๆด้วยโรงเรียนเขาก็จะจัดกิจกรรมต่างๆหลังจากนั้นจะเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลาดื่มนมกันเห็นไหมคะเด็กๆประโยชน์ของการมาโรงเรียนเช้ามีอยู่แล้วเรื่องความขยันหมั่นเพียรนะคะวันนี้ก็จะยังอยู่เรื่องนี้เหมือนกันเราเป็นคนดีมีวินัยในตนเองแต่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความอดทนเด็กๆอดทนกันหรือเปล่าอ้าวอดทนที่แค่ความอดทนในห้องเด็กๆบอกว่า1ชั่วโมงเนี่ยฉันนั่งเรียนฉันอดทนมากอดทนมากเพราะว่าต้องยืนต้องนั่งฟังคุณครูพูดแต่ในขณะเดียวกันเด็กๆลองนึกกับการคุณครูก็ต้องยืนพูดให้เด็กๆฟังอธิบายให้ต่างๆให้เข้าใจนะคะฉะนั้นเด็กๆต้องใช้ความอดทนในการฟังเมื่อฟังอย่างเดียวแล้วต้องไตร่ตรองเข้าสมองด้วยได้ไหมคะได้นะอ้าวถ้าอย่างนั้นตอนนี้พร้อมเรียนหรือยังบางคนยังไม่พร้อมเพราะยังเก็บของไม่หมดเลยเก็บทุกอย่างลงใต้โต๊ะก่อนเลยลูกวันนี้ครูกุ้งไม่ได้ใช้สมุดอะไรทั้งนั้นเลยเราจะมาระดมความคิดกันท้ายชั่วโมงเก็บทุกอย่างลงเลยเพราะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเรายังเป็นศิลปะกันอยู่เราอาจจะมีสีหรือมีดินสอยังลบอยู่บนโต๊ะนะคะตอนนี้เก็บแล้วเรียบร้อยอ้าวมองมาที่ครูกุ้งแล้ววันนี้เราจะตั้งใจเรียนไหมฝึกความอดทนกันดีกว่าว่าเราจะนั่งกันอยู่อย่างเงี้ยได้นานไหมถ้าเราไม่คุยกับเพื่อนก็เป็นความอดทนอย่างหนึ่งเหมือนกันอ่านั้นตามไปดูที่สไลด์กันเลยดีกว่านะคะเด็กๆไปดูที่สไลด์กันเลยวันนี้เรายังเป็นเรื่องเราเป็นคนดีมีวินัยในตนเองซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมเราควรปฏิบัติคนตนให้เป็นคนดีมีวินัยเด็กๆสามารถทำได้อยู่แล้วนะคะต้องข่มใจตัวเองทำให้ได้บางครั้งก็ทำเป็นเรื่องอาจจะเรื่องยากแต่เด็กๆอาจจะทำเป็นง่ายไปได้เลยนะคะเรื่องที่หนึ่งที่เราเรียนกันไปแล้วก็เรื่องอะไรคะลูกความซื่อสัตย์สุจริตครูกุ้งได้เกริ่นนำไปเรียบร้อยแล้วในการซื้อขายของเราก็ต้องจ่ายเงินแม่ค้าถ้าแม่ค้าทอนผิดดีใจไหมดีใจเปล่าอุ้ยซื้อของ10บาทแม่ค้ายังหยิบเหรียญ10ให้เราเลยมาทอนเราซะงั้นเลยดีใจไหมลูกไม่ดีใจเราต้องทำอย่างไรคะ
บอกแม่ค้าเอาคืนแม่ค้าไปหรือบางทีคุณพ่อคุณแม่ให้ตังมาไม่มีแบงค์ย่อยให้เราเมื่อเช้านี้ให้มา100บาทเลยเราก็บอกเลยหวานหมูแล้วไม่ล่ะวันนี้กินขนมได้เยอะเลยใช่หรือเปล่าไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าอ้าวให้มา100บาทธรรมดาทุกวันเด็กๆได้วันละกี่บาทลูกบอลได้วันละกี่บาทลูก40อ้าวถ้าสมมุติได้วันละ40บาทเย็นมาตกเย็นเด็กจะต้องทอนให้คุณพ่อคุณแม่กี่บาทให้มา100